สวัสดีค่ะเมลตากรมนะคะมาพบกับ Shadow Tactics เบรดอรโชกุลต่อคลิปที่6เลยนะคะการตายของลอร์ดยาบุเป็นเพียงแค่ชัยชนะเล็กน้อยโชกุนได้เปรียบระยะสั้นคาเกซามะสูญเสียพันธมิตรไป1คนแต่เขาจะเอาคืนในไม่ช้าหลังจากที่สะสมอาวุธไว้มากพอมายเขาก็พร้อมที่จะเปิดศึกปะทะกับโชกุนอีกครั้งหนึ่งคาเกซามะได้สั่งให้นายพลออคโตะเปิดศึกทำให้เกิดความหวาดกลัวไปทั่วประเทศหมู่บ้านหลายหมู่บ้านถูกทำร้ายอย่างไม่ปราณีและกำลังจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆโชกุนกลัวว่าภายนั้นจะมาถึงที่ปราสาทเอโดะเขาจึงสั่งให้มิวเกนพาลูกชายไปซ่อนณที่ลับต่อไปเจ้าไม่รู้จักระวังเรื่องหลอดยาบุเจ้าคนทรยศนั่นมันทำให้ศัตรูกลับมาโจมตีเรายิ่งกว่าเดิมอีกเราคิดว่าเขาคือคาเกซามะครับมันเป็นความผิดของข้าน้อยเองข้าน้อยจะขอรับผิดชอบทั้งหมดครับพี่ชายของข้ากำลังต่อสู้กับทหารฝ่ายกบฏข้าจะให้พวกเจ้าอยู่ภายใต้อานัตของเขานะขอรับข้าจะรับใช้เขาเหมือนกับที่รับใช้ท่านขอรับช่วยเขาทำลายกบฏนี้ซะและเราอาจจะต้านทานคาเกซามะคนนี้ได้ท่านคิดว่าเราจะใช้เวลาเอาชนะนั้นเท่าไหร่หรือขอรับท่านอาจารย์ข้าน้อยก็ไม่ทราบขอรับอีกอย่างเมืองนี้กำลังจะถูกโจมตีข้าจะรู้สึกปลอดภัยถ้าเกิดว่าเจ้าไปจากที่นี่เสียได้พ่อเตรียมตัวออกเดินทางมิวเกนจะตามไปหาเจ้าในไม่ช้าขอรับท่านพ่อท่านอาจารย์ลูกชายคนเดียวของข้ามิวเกนโปรดดูแลเขาด้วยข้าจะปกป้องเขาด้วยชีวิตครับข้ารู้ Now leave and join my brother in his war camp once you are done พบน้องชายของข้าด้วยนะเมื่อภารกิจเสร็จแล้วครับLord Noboru, you wish to speak to us? Mugen-san, our scouts have returned. They report rebel activity in the villages of Hida and Sugamuma. Would you like us to investigate? I would. We must use every opportunity to learn Okoto's plans. Espionage them. We enter the villages with the cover of night. See what we can learn. Mugen-san.พวกเขาบอกว่าเจ้าเกิดตระกูลชาวนางั้นหรือแสดงว่าต้องหาวิธีรับมือมือดีแน่เลยลูกข้าต้องสำรวจมากกว่านี้หน่อยแล้วข้าขอโทษท่านมิวเกนหาไม่ได้ขอรับมิวเกนซังมิวเกนซังข้าต้องการให้เจ้าและทาคุมะไปที่สุกานุมะข้าจะไปกับเขาได้ไหมถ้าหล่อนมรุไม่ความสามารถของเจ้าเหมาะกับที่ฮิดะที่มีกบฏมากกว่าเจ้ากับพวกอีก2คนไปที่นั่นพร้อมกันเลยนะได้ค่ะท่านโนบุรุข้าจะเป็นหัวหน้าเองWho made you the leader? Why can't we go to one place together? Why can't we go to one place together? My father has made a decision. Little girl, who are you to question? Why can't we go to one place together? And who are you, boy, to frighten children when there is war on our doorstep? How dare you speak to me, old man? Enough. Okoto is spreading chaos and disorder in the name of Kagesama. We must find him quickly and see that justice is done. Yes, Lord Noboru.ข้าจะกลับมาพร้อมกับชัยชนะครับนี่จะต้องเป็นหมู่บ้านธิดาข้าจะให้เราอยู่ในเงามืดห่างแสงไฟเอาไว้นะข้าจะทำตามคำที่เจ้าบอกคาโยโตะแต่เราต้องหาข่าวกบฏให้เจอนะชาวบ้านที่นี่ถูกทารุณมากๆเลยข้าไม่คิดว่าพวกเขาจะหาทางจับเราหรอกนะถึงแม้ว่าเราจะเปิดเผยตัวตนให้เห็นก็ตามโรงเตี๋ยมมักจะมีข่าวมากมายเราควรจะไปที่นั่นกันนะคนเยอะไปสำหรับข้าทำไมไม่ไปคอกม้าล่ะคนน้อยกว่ากำบังเยอะกว่าโรงเตี๋ยมปลอดภัยกว่านะเราแค่ปลอมตัวให้ดีเท่านั้นเองเจ้าก็แค่อยากได้ชุดใหม่เท่านั้นแหละ
เราก็แค่ไปตามทางใช่ไหมได้งั้นเรามาเริ่มกันดีกว่าโอเคมาเริ่มกันนะคะเก็บคัมภีร์ก่อนเป็นอย่างแรกภารกิจตอนกลางคืนนะคะณตอนกลางคืนเนี่ยศัตรูจะมองเห็นได้มุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะก็บริเวณที่สว่างนะคะก็จะเล็กลงนะคะแล้วก็สั้นลงด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอพวกกองไฟอะไรที่อยู่สว่างกว่าเนี่ยก็จะเห็นชัดนั่นเองนะคะก็พยายามอย่าไปยุ่งกับมันนะคะตรงที่แสงสว่างมากๆนะคะเพราะว่าจะโดนเห็นได้ง่ายก็ซ่อนไปตามเงาของแสงนะคะแล้วก็จะไม่มีใครเห็นเราหรอกนะไฮโตะได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับคัมภีร์อันที่2แสงสว่างนะคะแสงสว่างเนี่ยจะอันตรายนะถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ใกล้ๆนะคะเพราะว่าเขาจะเห็นได้ง่ายเลยแม้ว่าจะย่องอยู่ก็ตามก็สามารถที่จะดับแสงสว่างแสงกำเนิดนะได้โดยการคลิกซ้ายนะคะพร้อมกับกด L Control นะก็จะเป็นการดับไฟเล็กๆอย่างเช่นพวกคบเพลิงเล็กๆได้นะพอศัตรูมาเห็นว่ามันถูกดับก็จะเดินมาจุดไฟใหม่นั่นเองนะคะก็ค่อยๆย่องไปนะคะชาวบ้านเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เฟรนลี่นะเฟรนลี่สีขาวๆเนี่ยก็คือเขาจะไม่ทำอะไรเรานะคะแล้วก็ผ่านไปได้อย่างง่ายๆนะคะเขาจะไม่มีการตกใจไปฟ้องเขาจะไม่มีการตกใจแล้วก็ไปฟ้องศัตรูนะว่ามีคนบุกรุกเข้ามาโอ้โอ้ไก่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 โอเคคอยระวังไว้นะต้องคอยระวังก็ค่อยๆย่องไปนะคะค่อยๆเก็บไปทีละคน2คนนะคะทีนี้คนที่น่าเก็บอีกคนคือตรงนี้นะคะคนนี้นะคะเดี๋ยวรอให้เขาเดินมาถึงตรงนี้แล้วเราค่อยเก็บนะคะโดยที่เราต้องระวังคนคนนี้นะคะโอเครอให้เขาเดินมาก่อนเรียบร้อยค่ะทีนี้แล้วก็ให้ยูกิจังกับไอโกจังเนี่ยตามมาให้ทันเนาะโอเคBeyond my reach. Low visibility. ก็ค่อยๆย่องมานะคะเป้าหมายเราคือฟังบทสนทนาให้ครบนะคะตรงนี้ Skill over numbers. Let's follow the road. คนนี้ I am against taking this route. เก็บง่ายสุด Yes, that would be awful. You would have to carry me. What? Why are you fighting? Not now, Yuki.ก็ไฮโตะกับไอโกจังนี่ก็เหมือนจะชอบจิกกัดกันเนาะ
ส่วนยูกินี่ก็เป็นแนวใสๆนะคะสงสัยว่าทะเลาะอะไรกันนะก็พี่หมวกเราก็เก็บไว้ก่อนนะคะเราเก็บคนที่ไม่มีหมวกง่ายกว่าเราก็รอให้เขามานะคะก็รอเก็บมาเลยจ้าเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะเก็บพี่หมวกคนนี้ได้โดยไม่มีใครสนใจนะคะแต่ต้องระวังซามูไรสองคนนี้นะคะเพราะว่ามุมมองเนี่ยเขาถึงคนนี้นะก็รอให้เขาคุยกันไปทางนี้ก่อนแล้วเราก็จัดการเก็บเรียบร้อยก็ต้องพยายามห่างแสงนิดนึงนะคะเพราะว่าคนนี้ก็จะเห็นเราอยู่ This is how I like it. They must not see us out of sight. Waiting is boring. Slowly. Always ready like a shadow. Cats and birds. Oh, that's easy. Oh, cotton. Birds.Making noise. I can do that. Don't get too cocky. Are you such a good Thank you. เรียบร้อยนะคะเป็นการจำกัดกำจัดศัตรูแล้วก็ช่วยชาวบ้านไปด้วยนะคะก็ค่อยๆเก็บไปทีละคน2คนนะคะก็จะเห็นว่าคนนี้ใส่หมวกนะคะเราก็จัดการค่อยๆเก็บก็แต่ละครั้งที่เก็บก็ต้องระวังนะคะไม่ให้ซามูไรเนี่ยเขารู้ตัวนะโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะเข้าไปเก็บคนข้างในนี้นะคะเข้าทางด้านฝั่งเนี้ยจะง่ายกว่านะเราก็เลยต้องไปเก็บคนบนเกาะตรงนี้ก่อนเก็บไปทีละคนสองคนนะคะข้ารู้นะว่าเจ้าอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเจ้าต้องรีบเดินมาทางนี้อ้าวไม่เดินมานะคะเดินมาแล้วจ้าเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จัดการมาด้านฝั่งนี้เลยเนาะI worked best that night.
แล้วก็มาจัดการคนนี้ง่ายๆนะคะเพราะว่าจะไม่มีใครเห็นเราฆ่าคนนี้นะเพราะเราเก็บคนนี้ที่อยู่ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคนตรงนี้ก็ไม่ถึงด้วยโอเคศพทิ้งโลดเรียบร้อยทีนี้ก็ต้องระวังนะคะเดินตามเงาเอาไม่ให้เขาเห็นเราก็คนตรงนี้นะคะอยู่ใกล้ๆวัวนะคะจัดการให้วัวจัดการโลดเตะทีเดียวตายนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็เก็บคนตรงนี้นะคะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคนโดนจับได้แล้วตามุไรก็จะหาคนร้ายอยู่นะคะว่าเป็นใครกันแน่แล้วก็รอให้เขาสำรวจไปเรื่อยๆนะคะก็รอไปเรื่อยๆพอเขาหาใครไม่เจอเขาก็จะสรุปเอาเองนะคะว่าเป็นอุบัติเหตุนะอ้าวเรียบร้อยทีนี้เราก็มาเก็บคนนี้เเรียบร้อยค่ะชูดิแคริปอะเบลดในเดาร์กก็ติดมูฟไลค์วอเตอร์เป็นการเก็บไปเรียบร้อยนะคะ no use waiting ทีนี้เราก็เหลือแค่ให้ตัวฟังให้ไฮโตเนี่ยไปอยู่วงกลมฟังบทสนทนาให้ทันนะคะค่อยๆแอบย่องฟังไปเรื่อยๆนะจะทันไหมเนี่ยน่าจะทันจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วอีกนิดนึงน่าสนใจข้อมูลนี้สำคัญมากมาหาจุดที่เราจะคุยกันอย่างปลอดภัยกันดีกว่าเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็มารวมพลกันนะคะก็จริงๆรวมพลบนหลังคาก็ได้นะแต่เรารวมกลุ่มกันตรงนี้แหละเพราะอยู่ใกล้สุดแล้วเย่อยู่กันทุกคนนะค่ะจะเย็นยูกิรู้สึกว่านายพลออคาโตะจะอยู่ที่นี่เองเขากำลังคุยกับผู้ใหญ่บ้านอยู่งั้นไปฟังกันว่าเขาวางแผนอะไรไว้ข้าเห็นด้วยเราสามารถที่จะปลอมตัวไปอยู่ใกล้ๆได้นะพวกเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครงั้นเจ้าปลอมตัวส่วนข้าหลบเลนเข้าไปใครจะสำเร็จก่อนนะเรามาทำงานนะไฮโซซังถ้าจะเล่นเกมเด็กๆเนี่ยให้หลังภารกิจเสร็จแล้วก็แล้วกันนะก็สรุปว่าเหมือนไฮโซกับไอโกจังนี่เป็นคู่กัดกันเนาะ
ประมาณนั้นเลยนะคะก็จริงๆแล้วมันก็จะมีด่านมากมายนะคะมีการไปช่วยชาวบ้านตรงนี้ด้วยนะสำหรับคนที่อยากเล่นอยากจะเป็นฮีโร่นะคะมาช่วยชาวบ้านเนี่ยก็เชิญนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่นะคะทำภารกิจให้สำเร็จให้ได้ก่อนก็ต้องระวัง3คนนี้นะคะ like a shadow ready ค่อยๆย่องไปอย่างเงี้ยแหละเย่最新的気象よเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาเก็บคนคนนี แล้วก็ค่อยๆเก็บทหารทีละคน2คนนะคะจนเราสามารถที่จะเข้าไปในวงกลมได้โดยไม่มีใครทันสังเกตนะโอเคก็รอให้3คนนี้ลาดตระเวนผ่านมาแถวนี้แล้วก็ลาดตระเวนกลับไปนะคะเพื่อที่เราจะได้เก็บคนนี้และคนนี้ทีละคนนะคะก็จะเห็นว่าไอโกจังในบทบาทตอนนี้ก็คือเป็นคนว่างงานนะคะมันตอนนี้เราจะพยายามใช้แค่ยูกิจังกับไฮโตะเท่านั้นนะคะค่อยๆเก็บไปนะคะเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็เก็บคนนี้อีกหนึ่งคนซึ่งการจะให้คนนี้เดินมาตรงนี้ต้องระวังไม่ให้ต้องให้ยาไปก่อนนะคะไม่งั้นเขาก็จะเห็นจากข้างล่างได้นะเรียบร้อยนะคะก็ต้องระวังคนนี้นะคะแล้วก็คนนี้นะคะให้เขาไปก่อนแล้วเราค่อยย่องไปนะเกือบไปแล้วนะคะเกือบไม่ทัน
แล้วเราก็ย่อมาตรงนี้จะข้ามโซนไปตรงนี้ไปได้เนี่ยต้องระวังทหารคนนี้นะคะให้เขาลาดตระเวนไปก่อนเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็เข้าในวงกลมอย่างปลอดภัยรอให้เต็มอย่างเดียวตอนนี้เราจะเอาข้าวทั้งหมดจากยุ้งฉางของเจ้ารวมทั้งวัวด้วยเข้าใจหรือเปล่าแต่ของพวกนั้นพวกเขาจะอยู่ได้ไม่ถึงปีนักขอรับถ้าเขาอยากกินพวกเขาก็ควรจะมาร่วมกับเราพรุ่งนี้คาเกซามะให้เราตีเมืองคานาซาวะข้าอยากให้ทหารของเรากินดีอยู่ดีที่สุดข้าจะบอกให้เจ้าหน้าที่ได้ปันผลเป็นพิเศษครับปราสาทคาเกซามะเป็นป้อมปราการต่อโชกุนถ้าเรายึดได้เราก็จะรอจนกว่าที่ทัพคาเกซามะจะมาถึงตอนนี้เราก็รู้แผนของคาเกซามะแล้วเมืองคานาซาวะนี่จะต้องรีบแจ้งให้ท่านโนบุรุได้รู้ให้เร็วที่สุดมาคงไวแพเพื่อล่องแม่น้ำไปที่ค่ายของท่านโนบุรุกันเถอะข้าเห็นด้วยงั้นมารอกันที่ท่ากันโอ้ในที่สุดแล้วก็ค่อยๆแอบย่องมานะคะไปที่จุดนัดพบเหมือนเดิมเป็นอันว่าเซตภารกิจนี้อย่างใสๆนะคะไอโกจางนี่มาโชว์ตัวอย่างเดียวนะคะมาจิกกัดโอเคตอนนี้มันจะดีกว่านะถ้าเราติดตามหาข้อมูลจากท่านนายพลข้าจะซ่อนตัวเป็นนายกำนันของเขาเองไอเดียดีแต่เสียงเกินไปล่องแพไปซะข้าจะไปตามเขาห่างๆเองเจ้าจะไปซ่อนที่ภูเขาใกล้ๆและอ่านป่างั้นหรือทำไมท่านทั้งสองไม่ไปด้วยกันล่ะดีกว่านะไม่ยูกิจังเราต้องรายงานหลอนโนบุรุไอโกจังข้าทำเองนี่มันสำคัญมากเลยนะสำคัญมากจนทำให้เด็กอย่างเจ้าทำไม่ได้หรอกข้าไม่ใช่เด็กแล้วนะข้าจะไปทำให้ท่านเองเธอพูดถูกให้เธอไปเถอะก็ได้แต่ห้ามทำพังเด็กขาดหน้าเด็กน้อยโอเคไหมทำให้ทันนะได้จ้ะไอโกจังโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเถอะเย้ก็เป็นอันว่าจบภารกิจนี้ไปอย่างใสๆนะคะก็ใช้เวลา22นาทีนะคะก็เรียบร้อยนะคะให้ไฮโตะรับบทบาทมากที่สุดนะคะแล้วก็ไอโกจังนี่ให้เดินอย่างเดียวนะคะก็ขอบคุณที่ยังติดตามรับชมกันอยู่นะคะช่วงนี้มันมีปัญหาเยอะนะคะก็หลักๆก็คือไมค์พังนั่นเองนะคะก็กว่าจะเก็บตังค์ซื้อไม้ได้ใหม่นี่ก็นานน่าดูเหมือนกันนะคะขอบคุณที่ยังติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวตากลมขอบคุณค่ะ